ทฤษฎีสองสูงจำเป็นต่อการสร้างเศรษฐกิจประเทศทำไมในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาราคาไข่ไก่หรือว่าหมูต่างมีราคาแพงเพราะว่าธุรกิจนี้มีความเสี่ยงสูงกำไรน้อยไม่มีการพัฒนาให้เป็นเกษตรก้าวหน้าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเมื่อเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงธนาคารก็ไม่ยอมให้เงินกู้นักธุรกิจจึงไม่ต้องการเข้ามาดำเนินการในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเพราะเวลาที่ขาดทุนรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยเหลือแต่พอจะมีกำไรภาครัฐกลับห่วงแต่ความเดือดร้อนของคนจนในเมืองและข้าราชการที่มีรายได้ต่ำในส่วนตัวขอยืนยันว่าสินค้าเกษตรของไทยมีราคาต่ำเกินความเป็นจริงเกษตรกรมีรายได้ต่ำมีความเสี่ยงสูงกำไรน้อยเลยทำให้ยากจนลงทุนทุกปีข้าราชการไทยเมื่อ30ปีที่แล้วเงินเดือนประมาณ 6,800 บาทสามารถซื้อทองรูปพรรณได้4บาทแต่วันนี้ซื้อทองรูปพรรณได้เพียง50สตางค์เท่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการไทยเงินเดือนต่ำแต่ก็คิดเป็นร้อยละ72ของงบประมาณทั้งประเทศแล้วจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการได้อย่างไรในเมื่อภาครัฐไม่มีเงินทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายที่ตั้งรับไม่กล้าดำเนินนโยบายเชิงรุกฐานภาษีก็ไม่ได้สูงมีแต่จะหดตัวต่ำลงถ้าภาครัฐไม่ดำเนินนโยบายเชิงรุกวันข้างหน้าหากเศรษฐกิจไม่ดีภาษีก็จะจัดเก็บได้น้อยลงซึ่งอาจเป็นร้อยละ90ถึง95จนวันหนึ่งภาครัฐอาจไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนค่าราชการเป็นเพราะใช้นโยบาย2ต่ำจำเป็นต้องปรับให้2ต่ำเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงของตลาดสมัยนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อต้องเป็นห่วงเรื่องเงินฝืดในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นห่วงว่าอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ้นมามีจำนวนมากกว่าเงินเฟ้อเพราะมีเงินแต่ไม่มีของให้ขึ้นให้ซื้อเงินจะกลายเป็นเศษกระดาษแต่ถ้าเงินฝืดหมายถึงมีสินค้าแต่ไม่มีเงินจะซื้อในช่วงที่น้ำมันขึ้นราคารัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายนักธุรกิจมีกำไรแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะเป็นการขึ้นราคาที่เร็วเกินไปเมื่อไหร่ที่น้ำมันขึ้นราคาสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกก็จะสามารถทำกำไรได้รัฐบาลก็สามารถจัดเก็บรายได้ภาษีตามเป้าแต่เมื่อน้ำมันลดราคาต่ำเร็วเกินไปทำให้ทุกภาคธุรกิจขายสินค้าได้น้อยลงธุรกิจเกือบทุกบริษัทขาดทุนถ้าบริษัทไหนที่มีเงินมากก็จะกักตุนสินค้าไว้มากทำให้ขาดทุนมากต่างจากตอนที่มีกำไรจะค่อยๆทำกำไรทีละเล็กทีละน้อยเมื่อราคาน้ำมันตกจากบาร์เรลละ100เหรียญสหรัฐอเมริกามาอยู่ที่บาร์เรล20ถึง30เหรียญสหรัฐอเมริกาทำให้เศรษฐกิจต่างมีปัญหาดังนั้นราคาน้ำมันสูงย่อมดีกว่าราคาน้ำมันที่ต่ำแต่เป็นเพราะว่าสูงเร็วเกินไปและต่ำเร็วเกินไปเมื่อราคาน้ำมันต่ำภาครัฐก็จัดเก็บภาษีได้น้อยลงอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มหรือวัด 7% ก็หายไปจากที่เคยขายได้100ก็ขายได้50ทำให้รายได้ภาษีหายไปจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะทุกบริษัทต่างเดือดร้อนไม่มีกำไรขอบคุณครับ